ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าชวาลาตสูตรสูตรที่ว่าเรื่องเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือ 1. บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเราเรียกว่าเป็นเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าไฟไหม้ทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนโคตรย่อมไม่อำนวยประโยชน์เป็นเครื่องเรือนทั้งไม่อำนวยประโยชน์เป็นอุปกรณ์ในป่าข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายจตุกานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่95หน้าที่144พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาในการทำประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและผู้อื่นนั่นแหละเป็นผลดีที่สุดที่ปัจจุบันเราก็ได้ความสุขอนาคตเราก็ได้สู่สุคติได้บำเพ็ญกุศลผลบุญทำคุณงามความดีให้กับตนเองและให้กับผู้อื่นนี่แหละเป็นกุศลที่เราจะได้รับในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองฉะนั้นการทำความดีหรือการทำบุญการเกื้อกูลต่อผู้อื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วตามพระธรรมที่อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญเจริญพร